คอนเซ็ปต์ของคอลเลกชันนี้นะคะก็จะเป็นการดึงเอาไลฟ์สไตล์ของคาเฟ่โซซายตี้ในยุค1920มาใช้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อผ้าหน้าแล้วก็ผมนะคะจริงๆทรงผมเนี่ยนะคะแพรก็มีไอเดียบ้างแล้วก็พี่อาร์ที่เป็นสไตลิสต์ให้ในโชว์นี้นะคะก็ให้คำแนะนำบ้างซึ่งแพรคิดว่าเทรซเม่เนี่ยสามารถดึงความเป็นทรงผมในยุคนั้นเนี่ยกลับมาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วนะคะแล้วก็ทำออกมาให้มันดูมีความเป็นจริงดูซิฟิสิเคตแล้วก็เซ็กซี่ได้อย่างลงตัวพอผมได้แบบผมมานะครับผมรู้ทันทีเลยว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับเทรซเม่จริงๆครับทรงแรกที่เห็นนะครับมีความเป็น20ให้ความหรูหรานะครับด้านหน้าหวีเป็นลอนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยให้ความรู้สึกแบบผมผิวไหวทรงที่2นะครับจะเน้นแบบให้ความรู้สึกถึงความเท่นะครับด้านหน้าในหวีลอนแนบหน้าผากส่วนด้านหลังนะครับผมตรงสวยแบบธรรมชาติทั้ง2ลุคนี้นะครับไม่ได้ทำได้แค่บนรันเวย์เท่านั้นนะครับเทรซเม่สามารถช่วยให้คุณทำผมสไตล์โมเดิร์น20ได้จริงแบบโปรเฟสชันนอลครับ